จังหวัดสกลนครนะครับเร่งหาชาวบ้านที่หลงป่าภูพานตอนนี้หายไป4คืน5วันแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่พบครับเตรียมนำฮอขึ้นบินค้นหาครับนายวิทยาจันทร์ฉลองผู้ว่าสกลนครพร้อมด้วยนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าจังหวัดกาฬสินธุ์ครับไปบัญชาการเหตุการณ์กองอำนวยการร่วมเฉพาะกิจเพื่อค้นหาชาวบ้านพลัดหลงป่าก็คือนายสมภูลภูมองชัยอายุ59ปีนะครับเป็นชาวบ้านชัยวานอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เข้าไปเก็บเห็ดหาของป่ากับเพื่อนบ้านแล้วก็หายไปในป่าเขตอุทยานแห่งชาติภูพานทางตะวันตกตั้งแต่เมื่อวันที่11สิงหาคมนะครับมีการค้นหาตั้งแต่วันแรกโดยพยายามติดต่อกับทางค้นหาเพื่อหาทางออกกระทั่งขาดการติดต่อไปก็คาดว่าแบตเตอรี่เนี่ยน่าจะหมดเมื่อวานนี้ได้นำกำลังกว่า150นายแบ่งเป็น3ชุดปูพรมค้นหาแต่ว่าก็ยังไม่เจอนะฮะล่าสุดผู้ว่าจังหวัดสกลนครสั่งการให้กำลังกว่า500นายตอนนี้แบ่งเป็น10ชุดครับเข้าค้นหากระจายไปยังจุดสูญหายทางทิศตะวันตกของบ้านนาคำกลางระยะทางไปกลับในประมาณ12กิโลเมตรพื้นที่60ตารางกิโลเมตรนะครับโดยกำชับทุกนายให้ปฏิบัติการอย่างสุดกำลังเนื่องจากล่วงเลยมาแล้วเป็นเวลา4คืนกับอีก5วันคาดว่ายังคงมีชีวิตอยู่ซึ่งเหตุการณ์หลงป่าในครั้งนี้ถือว่าหายไปเป็นเวลานานซึ่งปกติแล้วเนี่ยชาวบ้านที่หลงป่าเข้ามาอุทยานแห่งชาติภูพานจะใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็จะพบตัวนะครับโดยในช่วงบ่ายจะมีการนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินสำรวจทางอากาศใช้เสียงเครื่องยนต์เนี่ยหากว่ายังมีชีวิตอยู่ก็จะทำให้ผู้หลงป่าออกมาจากพื้นที่โล่งเพื่อที่จะชี้จุดแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือได้